ค่ะเชิญเลยค่ะสามชั้นสักชิ้นนะสามชั้นชิ้นเดียวพ่อเหรอคะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอยู่กับผมเท็ดดี้ครับแล้วก็บอกเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาหารใต้นะครับต้องที่นี่ที่เดียวจริงๆครับครัวแม่ศรีอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยส่งต่อความอร่อยมากว่า10กว่าปีค่ะ13ปีค่ะ13ปีโอ้โหเลขสวยด้วยนะฮะถ้าพูดถึงที่ร้านครัวแม่ศรีนะฮะเขาบอกว่าโด่งดังมากๆหมูฮ้องสูตรภูเก็ตค่ะเห็นอย่างนี้นะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะคล้ายกับหมูพะโล้หรือเปล่าคล้ายๆหมูพะโล้แต่ไม่ใส่เครื่องพะโล้มันจะรสชาติหอมแล้วมันจะเข้มข้นได้ยังไงฮะก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็พวกซีอิ๊วเครื่องปรุงต่างๆนะคะจะไปไหนตรงเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศใช่เครื่องเทศต่างๆขออนุญาตจริงครับค่ะเชิญเลยค่ะขอ3ชั้นสักชิ้นนะคะ3ชั้นชิ้นเดียวพ่อเหรอคะปีกมันเยอะๆก็จะดีมากเลยครับมันดูเข้มข้นมากเลยครับแล้วก็ทานกับไข่โอ้ถ้าไข่นี่จุกเลยนะครับอร่อยนะคะหมูตะไข่ดูเข้ามากเลยเข้าเนื้อมากเลยเข้าเนื้อขออนุญาตนะครับค่ะอุ้ยนุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับผมขอซ้ำตรงติดมันนะอร่อยจริงๆครับมันมีความเข้มข้นมีความเค็มๆนำนิดนึงอร่อยเลยแล้วหมูแบบต้มมาดีมากเลยนุ่มนุ่มมากๆยิ่งตัวหนังตัวมันฮะใครที่ชอบแบบ3ชั้นอร่อยจริงเพิ่มเติมนิดนึงฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแกงคั่วกระดูกหมูฮะแกงคั่วกระดูกแกงคั่วกระดูกหมูนะคะโอ้โหดูสิครับแหมมีตักโชว์แบบนี้นะครับผมขอสักชิ้นนึงแล้วกันครับ2ชิ้นได้มั้ยเอา2ชิ้นได้เลยครับรสชาติจะจัดจ้านหน่อยนุ่มมากนุ่มมากเลยนะฮะชิมพร้อมๆกันเลยครับมาอืมมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นน่ะมันมีความหอมความมันแบบอร่อยมากผัดรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยแล้วแบบตัวพริกแกงเขาอร่อยพริกแกงนี่เราตำเองอ๋อทำเครื่องแกงเองค่ะที่โครงหรือกระดูกหมูเนี่ยกินง่ายมากๆนุ่มอร่อยเลยนอกเหนือจาก2เมนูเด็ดครับอันนี้จะเป็นหมูผัดกะปิใส่สตอชื่อแบบคนใต้เขาหมูผัดเคยหมูผัดเคยใส่ลูกตอใส่ลูกตอนี่มาได้นะมาได้นะแหมมากินได้ร่อย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 เม็ดใหญ่ๆเลยนะคะสตอเม็ดใหญ่จังอ่ะเป็นสตอข้าวอะฮะมันจะมันกว่ามันจะใช่มันจะหอมกว่ากลิ่นน้อยกว่าเป็นหมู3ชั้นกับสันคอหมูฮะจะนุ่มเด้งๆนุ่มๆนะใช่ใช่ค่ะโอ้คุณแม่พอแล้วฮะขออนุญาตนะสตอสักเม็ดนะนะครับหมูผัดเคยจัดจ้านแต่อยู่ในระดับที่กลมกล่อมอ่ะแต่คนไหนชอบเผ็ดเนี่ยเขาก็จะมีรสเผ็ดให้แต่ไม่ได้แบบเผ็ดจนแบบโอ้โหเผ็ดมากกินไม่ได้มันคืออยู่ในความกลมกล่อมอร่อยมากจริงครับอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดคอหมูทอดอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเด่นของร้านเหมือนกันร้านเลยเวลาเราใครมาก็ต้องสั่งตัวนี้มีแกงอร่อยอร่อยก็ต้องมีของทอดด้วยก็ทานกับขนมจีนก็อร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะโอ้ยังกรอบอยู่นี่ดูฮะเป็นแบบคอหมูเลยก็จะติดมันเวลากรอบๆข้างนอกก็ข้างในก็จะนุ่มๆเราจะชิมทุกอย่างเลยเพราะว่าน่ากินทุกอย่างจริงๆครับมาไม่แปลกใจเลยคนชอบเขาทอดแบบว่าให้มันกรอบๆแห้งๆนิดนึงแต่ข้างในไม่เหนียวอันนี้คือทีเด็ดแนะนำอย่างที่คุณแม่บอกว่าถ้ามาครัวแม่ศรีทุกคนต้องสั่งคอหมูทอดคอหมูทอดค่ะต่อมาครับอันนี้คือเป็นแกงไตปลาสูตรภูเก็ตค่ะอันนี้เราจะใส่ผักหลายๆอย่างนะฮะก็จะมีมะละกอมีมันเทศมีปลาย่างถ้าผมไปที่ร้านนี่คือสั่งยังไงฮะปกติเป็นราดข้าวหรือว่าเราสั่งได้หมดเลยค่ะรสชาติจัดจ้านไหมฮะอันนี้อันนี้ก็ลองทานดูก่อนไหมลองทานดูก่อนได้ครับผมนะครับนี่รสชาติไม่ได้จัดขนาดนั้นแต่มีความเปรี้ยวนิดๆมีความเค็มแล้วก็หอมพริกแกงซิกเนเจอร์ของชาวใต้เนาะใต้จ้ะต้องมีนะฮะแกงไตปลาเวลากินอาหารใต้เนี่ยจะต้องมีผักแหนมของที่ร้านครัวแม่ศรีเป็นยังไงบ้างฮะก็จะเป็นผักหลากหลายหลากหลายเลยหลากหลายเยอะมากถั่วฝักยาวแตงกวากะหล่ำปีชายโป๊ถั่วงอกใบแมงลักใบมะม่วงหิมพานต์ใบมะกอกสั่งอาหารเราก็จัดให้เลยถาดหนึ่งทานกับขนมจีนด้วยก็จะเป็นอาจาดเหมือนเป็นกิมจิเมืองไทยอันน่ะขนมจีนน้ำยาปูนะฮะอันนี้เราจะใช้ปูสดๆเลยค่ะแล้วก็ใช้กะทิสดเครื่องแกงก็เป็นพวกวัตถุดิบใหม่ๆลองชิมดูไหมคะชิมครับแน่นอนครับสัก2จับแล้วกันนะฮะน้ำยาปูในนี้มีปูอยู่แล้วไหมฮะใช่ค่ะโอ้ทำไมข้นอย่างเงี้ยคุณแม่โอ้ดูสิครับแบบนี้เลยนะฮะเนื้อปูก็อยู่ในน้ำด้วยนะฮะจับแรกขอกินเปล่าๆก่อนค่ะขนมจีนเนี่ยถูกต้องคือต้องน้ำชุ่มๆเนาะค่ะแล้วก็ทานกับผักสดอร่อยคือเข้าไปปุ๊บแบบหวานนำแต่แบบความเผ็ดก็ค่อยมาฮะแล้วก็กลมกล่อมเค็มๆนิดนึงนี่คือสุดยอดน้ำพริกแกงใต้ของแท้เลยต้องเป็นแบบนี้เลยจริงๆยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินหยุดไม่ได้อ่ะมาครับอีกคำหนึ่งฮะอันนี้เรามีกิมจิแบบไทยๆนะฮะมาตัดรสนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าอันนี้จะแค่เปรี้ยวๆอย่างเดียวไว้เบรกไม่ใช่เลยอันนี้อูมามิมากอร่อยแล้วก็มันเพิ่มความสดชื่นมีความหวานนิดๆนะแล้วผักที่ดองยังกรอบอยู่แนะนำจริงฮะอันนี้ผมกินครั้งที่สองก็ยังเผ็ดขึ้นอยู่แต่ก็ยังกินได้ต่อนะมันอร่อยมากมันเจริญอาหารมากๆน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับทานคู่กับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานคู่กับหมูฮ้องก็ได้แต่นี่เดี๋ยวเราจิ้มผักก่อนเนาะครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับของครัวแม่สีครับกุ้งเสียบกรอบมากครับมันของดีอ่ะมันหอมมันเข้มข้นมันทุกอย่างค่ะนะฮะแล้วก็ตำออกมาอย่างนี้สุดยอดจริงฮะหาทานกะปิแบบนี้ในกรุงเทพค่อนข้างยากค่ะมีโอกาสก็คืออยากให้แนะนำมาที่นี่นะฮะก็คือครัวแม่สีนะฮะอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตครับคุณแม่มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าดูอยู่โอ้โหอยากจะมาทานถ้าอยากจะมาทานร้านครัวแม่สีอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตนะคะซอยโพแก้วแยก4ถนนนวมินทร์แล้วก็หมายเลขเบอร์โทรของที่ร้านนะคะโทรติดต่อมาสอบถามได้0818999020ค่ะครัวแม่สียินดีต้อนรับนะคะนี่แหละครับสุดยอดจริงๆครับอาหารใต้อร่อยๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกสรรหลายแบบเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับคุณแม่สีครับขอบพระคุณค่ะสุดยอดจริงอร่อยทุกอย่างจริงๆครับวันนี้